ขอซีทุกๆคนเนาะมื้อนี้มาพบกับครูลุงเซนเคยซึ่งมื้อนี้เนี่ยครูจะมาสอนวิชาลูกอ้อมตัวซึ่งในชั่วโมงแล้วนั้นแม่เฮาเรียนฮอดบทที่42แล้วซึ่งในมื้อนี้แม่ในครูจะพาพวกหลานมาเรียนบทที่43ก็จะก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่แม่ในครูจะนำพาพวกหลานมาทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนพวกหลานรู้บ่ว่าความฮ้อนสามารถเคลื่อนที่ได้แนวใดความร้อนสามารถเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งได้ด้วย3รูปแบบคือการพาความร้อนการซักน้ำความร้อนและการแผ่รังสีนั่นเองดังนั้นแม่เฮาจะก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่กันเลยในบทที่43ทีนี้หัวบทชื่อว่าความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ